เรื่องนี้เป็นเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นมีผู้ชายวัย57ปีชอบหญิงวัยเดียวกันนะครับก็คือรุ่นใหญ่ทั้งคู่แล้วเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ขยันขายขนมจีบแล้วผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยเนี่ยงานนี้แค้นเลยขับรถไปหาผู้หญิงถึงที่บ้านแล้วก็แทงผู้หญิงจนได้รับบาดเจ็บปรากฏทำร้ายตัวเองด้วยนะครับผู้ชายเนี่ยพยายามที่จะขับรถไปโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างทางรถเนี่ยไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์และไปชนบ้านของชาวบ้านเสียหายไปด้วยครับเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงนะเรื่องความรักความชอบเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้อ่ะใช่เราชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเราก็เป็นเรื่องปกติเรารักเขาเขาไม่รักเราก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องทำใจตรงนี้ด้วยนะครับพอมันทำใจไม่ได้มันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะผู้ชายคนนี้ครับบุกไปที่ซอยพหลโยธิน48นะครับตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นบ้านของฝั่งผู้หญิงแล้วไปแทงผู้หญิงบาดเจ็บไม่พอพยายามทำร้ายตัวเองก็คงแบบเสียใจหนักอ่ะแต่ว่าไอ้เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้จบตรงที่ว่าตัวของผู้หญิงบาดเจ็บและตัวของผู้ชายบาดเจ็บแต่ในระหว่างทางไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นอีกเพราะรถที่ขับมาเนี่ยผู้ชมรถคันสีแดงเนี่ยไปชนชาวบ้านคนอื่นบาดเจ็บไป5คนครับนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนระหว่างทางเนี่ยเสียหายไป4คันรถยนต์อื่นๆอีก2คันเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นว่างานนี้เนี่ยมีคนเจ็บทั้งหมดเนี่ย6คนครับรวมตัวของรวมผู้ก่อเหตุด้วยคนหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้หญิงคู่กรณีแต่คนอื่นไม่เกี่ยวเลยเนี่ยทั้ง6คนเนี่ยเจ็บไปคุณผู้ชมแล้วไอ้รถคันแดงที่ว่าจังหวะตอนที่ขับจะไปโรงพยาบาลสายหยุดไปชนประตูรั้วอีกเสียหายไปอีกนะครับคุณผู้ชมคนเจ็บคนก่อเหตุชื่อว่านายอรุณอายุ57ปีนะครับทีนี้เนี่ยนายอรุณเนี่ยแอบชอบนางสมจิตอายุเท่ากัน57เหมือนกันแต่อย่างที่บอกอะครับว่าผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยเนี่ยก็โมโหแล้วก็มาทำร้ายเขานะครับตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงสาเหตุว่าเรื่องนี้มันมาจากการที่ผู้หญิงไม่รับรักจริงหรอครับด้วยเหตุผลนี้อย่างเดียวหรือไม่หรือมันมีเหตุผลอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าน่าตกใจตรงที่ว่าคนก่อเหตุอายุไม่น้อยแล้วนะครับใช่ฮะอายุตั้ง57ปีเออถ้าเราเจอนี่เราเรียกลุงแล้วนะถูกอายุมากแล้วนะโอ้เอออาจจะมีอะไรที่มันแอบแฝงมากกว่านี้หรือไม่เดี๋ยววันนี้คงจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับใช่นะฮะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ